มาอัปเดตข่าวกันต่อเลยนะคะวันนี้เฟื่องก็มีข่าวนักแสดงรุ่นเก่าคนนึงมาฝากกันถูกต้องนะคะเขาคนนี้ค่ะเป็นนักแสดงรุ่นเก่าไม่พอนะคะยังพ่วงด้วยดีกรีนักมวยอาชีพด้วยนะคะอดีตเมื่อ20ปีที่แล้วแต่กลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งนึงกับมิกกี้รูคนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดก็มีการบอกว่าการที่เขาได้ขึ้นสังเวียนแล้วชนะนักมวยหนุ่มรุ่นน้องเนี่ยเป็นการจัดฉากขึ้นค่ะแม้ว่านักแสดงชื่อดังรุ่นเก่านะคะมิกกี้รูควัย62ปีจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในการกลับมาขึ้นสังเวียนมวยอีกครั้งในการขึ้นชกนัดพิเศษที่ประเทศรัสเซียค่ะเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็เอาชนะแบบน็อกเลยนะคะเอเลียตซีมัวร์นักมวยรุ่นลูกวัย29ปีไปได้ในยกที่2รวมเวลาแล้วไม่ถึง4นาทีค่ะทำให้เกิดกระแสกังขานะคะว่าการแข่งดังกล่าวเนี่ยเป็นงานที่เตรียมล้มมวยกันเอาไว้แล้วอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งก็มีกระแสเมาส์จากแหล่งข่าววงในด้วยนะคะที่อ้างว่าใกล้ชิดกับครอบครัวของอีเลียตซีมัวร์บอกว่าไฟท์ดังกล่าวเนี่ยเป็นการเตรียมกันเอาไว้ก่อนนะคะให้นักแสดงชื่อดังเป็นผู้ชนะเพราะสังเกตเห็นเลยนะคะว่ามิกกี้รูคเนี่ยก็เอาแต่พิงเชือกตลอดส่วนการออกหมัดก็ไม่ได้เข้าเป้าจังๆหรือว่าหนักแน่นแต่ยังได้โดยนักมวยทั้งคู่ก็เอาแต่ต่อยใส่นวมของกันและกันเท่านั้นนะคะก่อนที่เอเลียตซีมัวร์เนี่ยจะแกล้งทำเป็นโดนหมัดของมิกกี้รูคแล้วก็ล้มลงให้กรรมการนับ10แล้วก็ปรับแพ้น็อกไปอย่างง่ายดายค่ะแต่ก็มีวงในอีกฝ่ายนึงนะคะบอกว่าแฟนๆของมิกกี้รูคต่างเชื่อเป็นตุเป็นตะว่านักแสดงรุ่นเก่าที่เคยเป็นนักมวยมืออาชีพเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยหวนกลับคืนสังเวียนได้จริงๆโดยยังใช้อีกว่านี่เป็นการช่วยไม่ให้มิกกี้รูคกลับไปใช้ชีวิตข้างถนนอีกเท่านั้นเพราะก่อนหน้านี้มิกกี้รูคค่ะไร้เป้าหมายในชีวิตจากการไร้งานแสดงและเคยใช้ชีวิตเป็นคนไร้บ้านมาแล้วการจัดมวยไฟท์นี้ขึ้นก็เพื่อเรียกกำลังใจให้เขากลับมาได้และเป็นเหตุผลทางการตลาดเท่านั้นค่ะแต่ถ้าใครเชื่อว่าเขาเอาชนะนักมวยรุ่นลูกได้จริงๆแล้วก็สงสัยจะดูหนังมากไปซะมากกว่าอีกชอตเมติมโรัสซีสกีฟลักนะพอยซิมิกิรูร์คะดาสัดสตรานนาเลวมบักหนักหนาพอสมควรนานาจิตตังนะคะแล้วแต่ว่าคุณจะเชื่ออะไรความจริงมีหลายด้านนี่ใช่แล้วล่ะค่ะ